นายกรัฐมนตรีคิกออฟมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเล็งขยายหนองวัวซอโมเดลไปพื้นที่อื่นนายกรัฐมนตรีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุโครงการหนองวัวซอโมเดลย้ำรัฐบาลกองทัพเห็นความเดือดร้อนประชาชนพร้อมเดินหน้าต่อในพื้นที่อื่นเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่19 กุมภาพันธ์ 2567ที่จอ.อุดรธานีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุตามโครงการหนองวัวซอโมเดลและเยี่ยมชมนิทรรศการวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และจับคู่ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชนที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอตำบลหนองอ้ออำเภอหนองวัวซอโดยมีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังพลเอกเจริญชัยหินเทาผบ.ทบ.และคณะร่วมด้วยนายเศรษฐากล่าวเปิดงานมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุตามโครงการหนองวัวซอโมเดลว่าตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาแจกสิทธิทำกินในวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญยิ่งคือเรื่องสิทธิทำกินพื้นที่ทำกินของประชาชนเชื่อว่าทุกท่านอ่านหนังสือพิมพ์พูดคุยกันฟังในการสื่อสารเยอะไปหมดว่ากองทัพมีพื้นที่อยู่เยอะจนกระทั่งเป็นที่มาที่ไปของการพูดจาในเชิงลบว่าเอาพื้นที่ออกมาแย่งที่น้องทำมาหากินแต่มีหลายมิติตนในฐานะนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยและศึกษาข้อมูลในเชิงลึกว่ากองทัพเองจำเป็นที่จะใช้พื้นที่ในการดูแลให้ความสมดุลทางด้านความมั่นคงรักษาความปลอดภัยรักษาเอกราชให้กับประเทศไทยนายเศรษฐากล่าวว่ากองทัพเองไม่เคยลืมว่าประชาชนต้องการพื้นที่และแน่นอนในแต่ละกองทัพแต่ละพื้นที่ที่กองทัพดูแลอยู่ร่วมกับกระทรวงการคลังย่อมมีพื้นที่บางส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์ทางกองทัพตระหนักดีว่าประชาชนต้องการพื้นที่ทำกินตรงนี้รัฐบาลนี้ตั้งแต่วันแรกที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้พบกับแม่ทัพทุกท่านรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังซึ่งกำกับกรมธนารักษ์อยู่ในฐานะเจ้าของที่ดินตรงนี้พูดคุยกันว่าบางอย่างจะให้ที่ดินทำกินกับประชาชนหากกองทัพมีพื้นที่เหลือและไม่ได้ใช้ในแง่ดูแลด้านความมั่นคงเรื่องนี้เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งและภายในเวลาแค่4 ถึง 5 เดือนเรามองย้อนกลับไปว่ากองทัพเองกับกระทรวงการคลังทำกันได้รวดเร็วแค่ไหนพื้นที่กว่า 9,000 ไร่มีคนจะได้รับประโยชน์500ครอบครัวทั้งเป็นที่อยู่อาศัยและทำมาหากินภายใน 4-5 เดือนนี้เรามายืนตรงนี้ในวันนี้โดยการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับกองทัพไทยและจะไม่หยุดยั้งที่จะทำงานต่อไปและก็ได้เห็นอยู่แล้วว่าต่อไปที่จอนครพนมสมุทรปราการกาญจนบุรีทุกๆจังหวัดมีกองทัพไม่ใช่กองทัพบกอย่างเดียวยังมีกองทัพเรือกองทัพอากาศก็มีส่วนร่วมแบ่งปันพื้นที่มาให้ประชาชนนายเศรษฐากล่าวว่าเหนือสิ่งอื่นใดจะขยายตัวไปในทุกพื้นที่ด้วยพื้นที่เหล่านี้กองทัพไม่ได้ส่งมอบให้เป็นที่ดินอย่างเดียวทางกองทัพตระหนักดีที่ดินเหล่านี้ไปทำมาหากินทำพื้นที่เกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวปัญหาใหญ่คือเรื่องระบบชลประทานหากไม่มีการบริหารจัดการให้ดีจะมีน้ำท่วมน้ำแล้งซึ่งดีใจที่ได้รับการนำเสนอมาว่าพื้นที่หนองวัวซอเป็นพื้นที่ที่มีน้ำเพียงพอขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเท่านั้นทางกองทัพได้ร่วมกับรัฐบาลจัดการเรื่องระบบชลประทานซึ่งให้ความมั่นใจว่าทุกพื้นที่ที่แจกให้จะมีน้ำกินน้ำใช้ตรงนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่แค่ให้พื้นที่อย่างเดียว
เราดูแลให้ครบวงจรเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิทำมาหากินได้อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่านอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังบอกว่าสิทธิเหล่านี้นำไปกู้ใช้ประโยชน์ได้ซึ่งตรงนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญในการหาแหล่งเงินทุนมาเป็นต้นทุนทำอะไรหลายอย่างต่อไปในอนาคตและวันนี้ยังไม่สิ้นสุดจะยังคงมีการแจกต่ออีกขอบคุณทุกภาคส่วนที่เรามีวันนี้ได้รัฐบาลทำงานคนเดียวไม่ได้ทั้งกองทัพเองฝ่ายความมั่นคงเองต้องมีส่วนช่วยซึ่งเห็นอยู่แล้วผู้ใหญ่ในกองทัพมาทุกคนให้เห็นว่ากองทัพกับรัฐบาลเข้าใจถึงปัญหาที่ประชาชนมีอยู่และดำเนินการขับเคลื่อนคู่ไปด้วยกันจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับตัวแทนผู้เช่าที่ราชพัสดุพร้อมถ่ายรูปร่วมกันก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมถ่ายรูปร่วมกับประชาชนGS Caltech ทีมลูกยางเกาหลีใต้เปิดตัวดารินตบสาวไทยร่วมทัพ GS Caltech GS Caltech KIXX ทีมวอลเลย์บอลในศึกวอลเลย์บอลวีลีกของประเทศเกาหลีใต้เปิดตัวดารินปิ่นสุวรรณนักวอลเลย์บอลสาวไทยเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับดารินปิ่นสุวรรณวัย29ปีตัดสินใจย้ายจากสโมสรวอลเลย์บอลสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกร่วมทัพ GS Caltechโดยมีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันนี้ซึ่งดารินย้ายสู่ทีมดังแห่งเกาหลีด้วยการแทนที่ของไอริสโทเลนาดาลูกยางสาวชาวฟิลิปปินส์โดย GS Caltech Seoulก่อนหน้านี้ตกเป็นข่าวให้ความสนใจในตัวนักวอลเลย์บอลสาวไทยอย่างโสรยาพรมล่ามาก่อนแต่สุดท้ายดีลดังกล่าวไม่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันพวกเขารั้งอยู่ในอันดับ4ของตารางคะแนนวอลเลย์บอลวีลีกซุปตาบันเทิงพรีมสบายใจอยู่โยงช่อง3เผยแผนปีนี้มุ่งโปรเจกต์สุขภาพอยู่ช่อง3มาตั้งแต่วัยรุ่นจนตอนนี้เข้าวัยทำงานเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่นางเอกสาวพรีมรณิดาเตชสิทธิ์ก็ไม่คิดชิ่งไปอยู่สังกัดอื่นหรือไปเป็นนักแสดงอิสระวันนี้มาฟังเหตุผลของเจ้าตัวกันพร้อมอัปเดตถึงผลงานแสดงในปีนี้และสถานภาพหัวใจที่มีแฟนแล้วแต่ไม่เปิดตัวอัปเดตผลงานหน่อยพรีมปีนี้พรีมมีละครสองเรื่องที่รอออนแอร์เรื่องแรกปิ่นอนงปิดกล้องตั้งแต่ปีที่แล้วและอีกเรื่องเหนือพรหมลิขิตกำลังถ่ายทำเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกดำเนินเรื่องด้วยสามสาวเป็นหลักแล้วมีความดราม่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พรีมรู้สึกว่าบทเป็นผู้ใหญ่สุดเท่าที่พรีมเคยเล่นมาในเรื่องเป็นนักธุรกิจดูแลแม่ดูแลน้องมีความเป็นผู้ใหญ่สูงเหมือนฝ่าฟันอะไรหลายๆอย่างมาด้วยตัวเองเป็นละครย้อนยุคปี2554แล้วมีย้อนไปตอนเด็กประมาณปี2537ค่ะซุปตาบันเทิงพรีมสบายใจอยู่โยงช่อง3เผยแผนปีนี้มุ่งโปรเจกต์สุขภาพการมารับบทผู้ใหญ่บ่อยๆพอจะกลับไปรับบทวัยรุ่นกลัวคนดูไม่เชื่อไหมพรีมไม่กลัวคนดูนะคะกลัวคนทำงานด้วยกันเองมากกว่าสมมุติอ่านบทหนึ่งแล้วต้องนึกถึงว่าใครจะมาเล่นบทนี้แล้วบางทีเราเล่นบทผู้ใหญ่มาเยอะภาพในหัวที่ติดกับคนหลายๆคนคือเล่นไม่เข้ากับบทวัยรุ่นกลัวช่วงเวลาคัดเลือกนักแสดงหรืออะไรกลัวพี่ผู้ใหญ่ผู้กำกับหรือผู้จัดอะไรประมาณนี้จะติดภาพนั้นและนึกภาพเราไม่ออกว่าเราเล่นวัยรุ่นได้ตอนนี้หลายคนเลือกจะเป็นนักแสดงอิสระแต่พรีมยังมีสัญญากับช่อง3พรีมใช่ค่ะหัวเราะพรีมยังมีสัญญายังแฮปปี้ดีรู้สึกว่าตราบใดที่เรามีงานผู้ใหญ่ยังเอ็นดูยังให้งานเราขนาดเราทำงานอยู่ในวงการมานานแต่ก็ยังมีบทที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นอยู่
เลยรู้สึกว่ายังไม่คิดจะไปไหนแต่ก็เป็นปกติที่พรีมต้องคอยอัปเดตว่าข้างนอกเป็นยังไงเพราะตอนนี้ช่องมีเยอะมากใครเล่นซีรีส์อะไรใครทำอะไรวิธีการถ่ายทำการทำงานเป็นแบบไหนไปถึงไหนแล้วก็จะคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆค่ะนอกจากงานแสดงเราจะมีโปรเจกต์อะไรให้ติดตามไหมพรีมปีนี้พรีมอยากมุ่งไปทางสุขภาพมุ่งไปทางออกกำลังกายมากขึ้นเราเล่นแล้วเรามีความรู้เรื่องการออกกำลังกายจริงๆก็สอนอยู่ค่ะแต่รับคนน้อยเพราะคิวไม่แน่นอนทำยังไงให้เราถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนี้และความรู้ที่เราสะสมอยู่ให้กับคนหมู่มากนำไปใช้ประโยชน์ด้วยค่ะปีนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ส่วนอย่างอื่นๆก็มีทำธุรกิจขายกระเป๋าค่ะซุปตาบันเทิงพรีมสบายใจอยู่โยงช่อง3เผยแผนปีนี้มุ่งโปรเจกต์สุขภาพความรักหลับเปิดไหมพรีมเหมือนเดิมค่ะทุกคนน่าจะเบื่อแล้วเรื่องนี้แล้วแก๊งเราทุกคนความคิดเหมือนกันหมดไม่มีใครคิดจะรีบแต่งงานเร็วๆนี้ปกติวัยนี้ถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มอื่นจะสัมผัสได้ถึงความกดดันแต่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่แบบไม่แต่งไม่ไปรับช่อดอกไม้เฉยๆชิวๆทุกคนเลยจุดนี้มาแล้วมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ายังมีกลุ่มนี้ที่เราไม่รู้สึกกดดันเซฟโซนจริงๆเซฟโซนไม่ใช่สาวโสดด้วยนะครีมใช่ค่ะเหมือนทุกคนมีอะไรที่ต้องทำแบบเอาเรื่องนี้ไว้ก่อนอย่างครีมมองว่าเรื่องการแต่งงานไม่ใช่เป็นการทำให้ตัวเองมั่นคงเพราะทุกคนทำงานหาเงินทุกคนมั่นคงด้วยตัวเองแต่เหมือนการแต่งงานมีไว้เพื่อสนองความต้องการของตัวเองที่ฉันจะจัดงานให้สวยๆก็เลยกลายเป็นเรื่องรองไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องรีบทำที่ไม่รีบเพราะเราเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยหรือเปล่าครีมด้วยค่ะครีมมีความรู้สึกอยากจะถึงจุดที่ทุกอย่างมั่นคงมากกว่านี้แล้วค่อยไปสนองความต้องการของตัวเองจัดงานแต่งสวยๆเหมือนถ้าจัดงานขนาดนั้นไปแล้วในใจเรายังมีเรื่องกังวลอยู่ก็จะรู้สึกเสียดายอยากจัดงานที่รู้สึกว่าทิ้งตัวได้เต็มที่ฉันจะมีความสุขเต็มที่ซุปตาบันเทิงพรีมสบายใจอยู่โยงช่อง3เผยแผนปีนี้มุ่งโปรเจกต์สุขภาพที่บ้านไม่เร่งพรีมไม่เร่งค่ะที่บ้านไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าหนูจะแต่งงานหัวเราะแม่ไม่เชื่อเหมือนเขาเห็นว่าเราทำงานไปเรื่อยๆแล้วดูเราไม่รีบไม่มีท่าทีจะแต่งงานแต่แม่ก็เคยเจอเฟ้นเราแล้วพรีมเจอกันตลอดแม่เรียกว่าเพื่อนชายค่ะหัวเราะอนงจันทร์